ไม่ได้โกหกนะป้าป้าดูแลเราดีหรือเปล่าไม่รู้มามีไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะจะให้เงินหนูด้วยไม่ต้องมาให้แรงหนูรอหนูไม่อยากเป็นบุญคุณหนูทำงานหาเองได้ไม่ใช่บุญคุณมันคือหน้าที่ของแดดดี้ที่ต้องดูแลหนูก็พักนะก่อนมามีด้วยก็พักนะรักทั้งสองคนเลยน้องเฟย์น้องเฟย์จะเรียกหนูบ่อยๆทำไมแล้วหนูไม่อยากเรียกป๊าป๊าว่าป๊าป๊าหรอไม่ทำไมอ่ะหนูก็บอกไปแล้วมันต้องใช้เวลาพี่เข้าใจพี่ดอมก็ดูแลลูกให้ดีๆละกันหลังจากนี้อ่ะลูกอยากกินอะไรพี่ก็ต้องดูแลได้สิพี่จอร์ดเครื่องบินมาแล้วใช่ไหมเครื่องบินมาแล้วเหรเครื่องบินนานจังเครื่องบินอยู่ไหนจอดดอมว่ามามีแล้วบินมายังวะคือว่าเจ็ตที่จองไว้น่าจะมีปัญหารถถังน้องไปลำนี้ได้ไหมได้หนูไม่มีปัญหาอาจจะนั่งลำบากหน่อยนะแคบๆหน่อยไม่เป็นไรพี่ก็อยากให้น้องพี่สบายที่สุดอ่ะได้หนูเข้าใจไปส่งเถอะอันเดินไปส่งลำนี้กันมาเร็วเฟ้ไปแม่ว่าไงคะอย่าลืมนะถึงแล้วรีบส่งเบอร์ให้นาจอดด้วยได้อ่ะไม่ลืมพี่จอดคุณจอนรถหางเครื่องบินแล้วนะไอ้เครื่องบินมานี่ไงน่าจะต้องนั่งทำนี้แหละทำเนี้ยใช่จอดมาเป็นปีอะเดี๋ยวก็ออกจอดนานไปหน่อยยางแบนนิดหน่อยเติมลมก็ได้แล้วไม่อยู่สักครึ่งเดือนอะนี่ลูกที่ว่าขอบคุณดาวด้วยไปไหนอะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะอยากไปหาเงินเพื่อมาเลี้ยงลูกอะมันนี่ต้องไปก็พอนะดอมนั่นแหละพอนะดอมคนเดียวอยู่สนามบินแล้วนะ
เย็นเย็นเฟรนจะมาใช่เปล่าจอนคนเดียวมาไหมกำลังจะมาโอเคพี่จอนหนูอยากให้มามีนั่งเครื่องบินVIPเรื่องเครื่องบินลำนั้นมันเล็กจองไว้แล้วไม่มานี่จอนน่าจะติดต่อได้พี่จอนช่วยรถถังได้ไหมติดต่อเครื่องบินเหรอใช่รถถังจ่ายไปแพงด้วยเดี๋ยวพี่ลองประสานงานได้นะกับอรมน.อบต.โอเครถการบินคุณไปก่อนนะสวัสดีครับซีอะไรก็โทษแต่แดดดีแดดดีหนูไม่ได้โทษหนูพูดเรื่องจริงก็ถังมานี่มีอีกเรื่องนึงน้ำเต้แดดดีอยู่นี่ฮะไปพูดยังไงเขาถึงกลับเลยนะดอมใช่นะดอมนั่นแหละเฮนเฟย์หนูมีคนบอกว่าเลิกกับนะดอมแล้วพอเรื่องนี้ก็แน่นอนนะดอมมีเหตุผลของเขาหรือเปล่าอีก2ปีหนูก็18มันจะเข้าใจรู้ไหมตอนนี้หนู16แล้วนะอีก2ปีหนูจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่เชิญนะรู้เปล่าไม่รู้พูดไปก็เท่านั้นแหละดอมเขายังเด็กอยู่มาทำเวลาพอดีเลยมึงจะพูดให้เขาเข้าใจเท่าไหร่นะเขาก็ไม่อยากเข้าใจหรอกเข้าใจแล้วพอจอนใช่พี่จอนพูดถูกจอนมาแล้วรถถังคุยด้วยมาแล้วรอเครื่องบินกันสรุปให้แล้วนู่นเครื่องบินมาแล้วน้องเฟย์เองแดดร้อนหนูไม่ร้อนเดี๋ยวดำนะพี่ไมเปิ้ลไม่เป็นไรไมเปิ้ลไม่ชอบคนดำนะยังไงเขาก็ชอบหนูยังไงเขาก็ไม่ทิ้งหนูเหมือนนะดอมหรอกจำไว
ีเบอร์เสียหายป่ะใครมีเบอร์เสียหายบ้างอะไม่มีเลยยังไงแดดดี้ก็คงคือแดดดี้หนูนะหนูก็คือลูกแดดดี้ได้ไหมบอกแล้วว่าไม่ให้หนูสรุปคุยกับคนขับได้เลยพาหนูไปส่งที่ทะเลทรายใช่คนขับได้เลยหนูเคลื่อนไปปุ๊บออกเขาได้เลยจอดอยู่ตรงไหนอ่ะหนูก็บอกอยู่ว่าหนูไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นู้นทางขวาแล้วนะทางวอลโซนน่าจะตรงรันเวย์ขวาปะไปรันเวย์ขวาโอเคปะไปเลยก็เป็นจอดรันเวย์ขวาคนละรันเวย์กันนี่ขออุ้มหน่อยอุ้มหนูฝากวันนี่คุณน้านอนขอบคุณดาวด้วยอย่าเลยไป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 เลยไม่เป็นไรเสียหายแล้วไงมาเลยเพียงมาแล้วนี่ไงหรูหรามาเห่าเลยยูหนูแม่วันนี้รักหนูนะหนูจะรอนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็วันเสาร์แล้วใช่แป๊บเดียวก็วันเสาร์แล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันวันเสาร์นะไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางถูกมันดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมเรื่องเบอร์โทรนะมันมีไม่ลืมมันมีสัญญาส่งนนท์กันบ๊ายบายมีไปแล้วเจอกันครับคุณน้องถังบ๊ายบายครับรักมามีนะบ๊ายบายครับมามีก็รักหนูคิดถึงมามีเมื่อไหร่ก็ดูรูปถ่ายที่ถ่ายกันนะหนูจะโทรไปหาเลยจะวิดีโอคอลไปด้วยได้เดินทางปลอดภัยนะคุณรอดผ่านเดินทางปลอดภัยนะเดินทางไปก่อนนะมามีกระเป๋าไปด้วยกระเป๋าแต่มีกระเป๋าใส่ไว้แล้วโอเคหนูวางไว้บนเครื่องบินแล้วใช่ค่ะฝากดูแลลูกหนูด้วยนะไม่ปลอดภัยบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันนะค่ะบ๊ายบายหนูรักคุณนะบ๊ายบายเจอกันวันเสาร์นะที่จะดูแลลูกเองเดินทางปลอดภัยนะพี่จะดูแลไม่ต้องห่วงหนูหนูดูแลตัวเองได้มั้งไปเลยพี่จะไม่ให้ลูกเป็นไรเลยได้โชคดีนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปก็อยู่ค่ะนะห้ามดื้อหนูไม่ดื้อหนูสัญญา
เราจะไปทำอะไรกันต่อหรอทำอะไรอยู่หลังจอยเมื่อกี้ติดคุกติดคุกไปติดคุกกันต่อติดคุกข้อหาอะไรหรอยี่ห้อในตู้โทรศัพท์เมย์จะไปทำอะไรต่อล่ะไม่รู้ไปจกอย่าคิดมากนะเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วหนูไม่คิดมากหรอกมามิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันสำคัญมามีสัญญาแล้วเรียกมาคุยดิว่างพอดีไปเนาะพี่มิงก็บอกว่าพาพี่สโนมาเรียกมาดิพี่ชโนค่ะพี่เพิ่งออกจากแก๊งเดมอนไนหรอชัวร์เลยใช่เหรอก็วันก่อนยังเห็นใส่ชุดสีเทาอยู่เลยใช่ไหมไอ้รอฟีเพิ่งออกมาจากเดมอนไนจริงหรือเปล่าออกแก๊งใช่ครับเพิ่งออกวันนี้หรอออกไม่ออกเมื่อวานแล้วแต่วันนั้นออกตรงวัดโพนี่แหละอ้าวออกแก๊งอ่ะนะแล้วเขายึดตายึดอะไรไปยังไม่เข้าแบบแทยังไม่เข้ากันเลยตอนเนี้ยพี่หัวแก๊งก็ยังไม่เข้ากันเลยมันต้องไปแจ้งสภานะใช่ผมจะไปยึดทำไมอ่ะทำไมออกอ่ะมันมีเรื่องนั่นแหละเรื่องมีผมแบบมีปัญหาคนในแก๊งเลยตอนแรกผมก็ยังไม่ออกแบบเขามาบอกผมตอนช่างเลยแบบเขาตีพี่หวังแบบบอกผมว่าแล้วผมก็ถามว่าตีทำไมเขาบอกว่าเรื่องพี่ในปืนแล้วบอกไม่ใช่แล้วผมก็แบบเอ้าแล้วไปตีเขาทำไมแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ยินเลยว่าพี่ได้ยินป่ะคือไม่พอใจที่แก๊งมาตีหวังไม่ยินหรอกพี่สนองพูดไหนไม่รู้เรื่องพี่หวังเขาช่วยผมไงจอนไปไหนพี่จอนจอนเขาเคยให้เงินผมอะช่วยของเหมือนกันตอนแรกหนูเศร้าอยู่แล้วผมก็หนูมาได้ยินพี่ได้หนูไม่ถูกแล้วเขาบอกเขาว่าแบบไม่อยากตีพี่หวังแล้วท่านอะไรอ่ะไม่เราตีกันแค่พี่หวังบอกเขาหรือยังว่าจะออกบอกยังไงเราต้องแจ้งสภาดีใช่แต่เขายังไม่ได้แจ้งสภาไงจะบอกเขาแล้วก็ราคาไม่ร้อยครับไม่รู้ครับใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าผมไปทุบหน้ามันมาอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้เรื่องครับพี่ผมเพิ่งมารู้เรื่องตอนเช้าเมื่อคืนหนูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจริงใครก็ได้รวมให้หนูฟังหนึ่งสรุปให้หนูฟังหนึ่งมีปัญหาคนในแก๊งด้วยครับมีผลอื่นไหมแล้วมีเรื่องรถอะโอเคอาจจะเป็นเรื่องภายในแหละพี่เขาไม่อยากรู้ขนาดนั้นพี่ใหญ่เองไปเคลียร์ให้จบก่อนวะอันนี้ใจเองออกแก๊งไปแล้วจะเป็นพัวพันอยู่อ่ะประมาณ4ทุ่มเขาในมีไว้กี่ชิ้นอ่ะผมมีชิ้นหนึ่งครับเราไปรถไหมไม่มีครับแต่ตอนเก็บเงินใส่รถอยู่มีเงินเท่าไหร่ครับ400,000ครับของในตู้พอไหมอยู่สักชิ้นอะไรเงี้ยพอแต่นี่แบบความตีเวลาเวลาผมแบ
นอนก็หกโมงเย็นถึงตีสองหกโมงเย็นถึงตีหนึ่งอะอยู่ไหมอยู่เช้าอะแล้วแบบตื่นมาอีกทีก็เที่ยงแล้วก็อยู่ในเมืองยาวๆทุกวันเลยเหรอใช่ครับแต่วันนี้แบบบางทีผมก็นอนตีสองตีสามไม่เอาเวลาหลักเฉยๆหกโมงถึงตีสองอะไรเงี้ยตีหนึ่งมันอยู่อยู่แล้วพี่หกโมงถึงตีสองเดี๋ยวพี่เอารายชื่อเองไว้แล้วก็ถ้าเหมือนเองบอกเขาออกแก๊งแล้วเองก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยก่อนครับผมเดี๋ยวเคลียร์เรียบร้อยเสร็จแล้วก็บอกมิลเลอร์อีกทีนึงเดี๋ยวพี่จะ